วัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตกันทำช่อธนบัตรแบบไม่มีรอยพับไม่มีกาวไม่มีสกอตเทปไม่ติดสกอตเทปที่ตัวธนบัตรเลยนะคะแก้ปัญหาธนบัตรเสียหายชำรุดนะคะลักษณะช่อของวันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำอันดับแรกค่ะเราจะเอาแบงค์ที่เราเตรียมไว้นะคะสอดเข้าไปในถุงแก้วนะคะถุงแก้วที่ใช้ขนาด 3.5 คูณ6นิ้วนะคะสอดไว้ให้ชิดด้านบนให้ชิดขอบของถุงแก้วเลยนะคะจากนั้นเราจะเอาดอกไม้วันนี้ใช้ดอกยิปโซค่ะดึงดอกไม้นะคะดึงก้านออกมาแล้วก็เอาไม้เป็นไม้เสียบแบบบางนะคะอันนี้ที่ซื้อมาใช้เป็นขนาด6นิ้วค่ะสอดเข้าไปนี่นะคะนี่ถ้ากลัวมันหลุดก็ติดเทปนิดนึงนะคะเอามาวางตรงกลางค่ะเอาทาบไว้นะคะตรงกลางของธนบัตรให้ดอกยื่นออกมาข้างบนนิดนึงนะคะยึดด้วยสกอตเทปจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะม้วนค่ะม้วนให้เป็นทรงกลวยแบบนี้นะคะตรงบริเวณรอยต่อเราก็ติดเทปยึดไว้กันมันหลุดนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ติดเทปบริเวณโคนนิดนึงค่ะตัวนี้จะไม่โดนธนบัตรเลยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ติดโฟลาเทปบังตรงก้านนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้6นิ้วก้านมันจะยาวนิดนึงนะคะแบบบางมันจะไม่มี5นิ้วเราก็ตัดทิ้งออกสักนิ้วนึงนี่นะคะก็จะเหลือการสั้นอีกหน่อยนึงเตรียมทั้งหมดเลยนะคะ10ดอกอันนี้เตรียมไว้แล้วมาบ้างแล้วนะคะเราก็จะปักเนียนเลยนะคะแต่กาวนิดนึงค่ะปักดอกแรกไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ปักชิดกันมาค่ะปักเสร็จเรียบร้อยนะคะได้แบบนี้ต่อมาเราก็ตัดดอกไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ครีมตัดลวดตัดก้านออกนะคะแตะกาวแล้วก็ปักลงไปด้านข้างปักดอกได้ลักษณะนี้แล้วนะคะแบบนี้เราพักไว้ก่อนมาเตรียมส่วนประกอบอื่นก่อนนะคะอันนี้ป่านนะคะเส้นใหญ่เราจะวัดขนาดประมาณ9นิ้วค่ะดึงออกมาอันนึงนะคะเราจะเอาไขว้กันมาค่ะจับตรงกลางนะคะทำเหมือนการจีบกระดาษเลยค่ะเข้ามานะนี้ก็ติดเทปนี้นะคะทำทั้งหมด4ชิ้นนะคะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ส่วนประกอบของกระดาษนะคะวัดขนาด10นิ้วค่ะเหมือนเดิมนะคะไขว้กันมาค่ะจับตรงกลางอ
แบบนี้นะคะกระดาษเราจะใช้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะตอนนี้เราก็เตรียมกระดาษกับป่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะประกอบช่อกันค่ะนี่นะคะป่านเราจะเอาชีทติดกับขอบด้านบนของโฟมค่ะดึงเทปยาวนิดนึงนะคะติดป่านเสร็จเรียบร้อยเราก็จะติดกระดาษต่อเลยค่ะใส่ตรงสับหว่างระหว่างป่านก่อนนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็มัดโบว์ค่ะเรียบร้อยค่ะช่อธนบัตรแบบไม่ติดเทปไม่พับไม่มีรอยพับไม่มีกาวนะคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ